ว่าสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาชมคลิปที่เปลี่ยนแปลงการดื่มกินของเรานะครับเรามาเพื่อเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสุขภาพนะครับสำหรับหุงข้าวก็จะเป็นข้าวขาวครับแล้วก็ล้างทำความสะอาด2ครั้งนะครับเสร็จร้อยนี่นะครับเป็นผักบุ้งนาครับจะพาเป็น2ซีกหรือ4ซีกก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับผ่าไปก็ให้ได้ประมาณสัก1กำมือครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราใช้ในการดีท็อกซ์ร่างกายครับจากนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุงรสนะครับก็จะเป็นกระเทียมนะครับและนี่ก็เริ่มต้นจากน้ำมันมะพร้าวนะครับเทน้ำมันมะพร้าวลงไปจากนั้นก็ตามไปด้วยกระเทียมครับแล้วก็ผักบุ้งผัดไปจนกว่าผักจะเริ่มที่จะนิ่มนะครับพอผัดไปสักครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ปรุงรสได้นะครับใช้แค่เกลืออย่างเดียวเกลือดำนะครับเป็นเกลือดำฮิมาลายันนะครับแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ตุ๋นไปไส้สักพักหนึ่งครับให้เนื้อของผักบุ้งนิ่มนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาใส่จานเลยครับบ้านบ้านนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะมีแค่เกลือเท่านั้นนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผักบุ้งนาดีท็อกซ์นะครับก็ใช่ก็จะได้เป็นรสของเกลือนะครับความเค็มได้จากเกลือความกลมกล่อมได้จากน้ำผักที่ออกมาแล้วก็ความมันก็ได้จากน้ำมันมะพร้าวครับกลิ่นนี่หอมมากเลยครับอยากให้ทุกท่านนะครับได้ลองทำดูหลังจากรับประทานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นี่เลยครับมะนาว1ซีกแล้วก็เกลือดำ1ช้อนชานะครับเติมน้ำอุณหภูมิปกตินะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเมื่อเกลือละลายเสร็จเรียบร้อยก็ดื่มนะครับเพื่อที่จะเป็นการลดกรดแล้วก็เป็นการช่วยย่อยด้วยนะครับเป็นสูตรที่ได้มาจากอาจารย์ไม้ร่มนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์คงจะทำให้หลายๆท่านสุขภาพดีขึ้นเรามารักษาสุขภาพร่วมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ